มีคนร้ายนะคะอุกอาจะค่ะไปบุกเดี่ยวใช้มีดจี้คอพยาบาลสาวขาห้องพักนะคะหลังจากนั้นกระชากสร้อคอทองคำไปเกือบครึ่งเส้นทางผู้การปทุมสั่งไล่ล่าแล้วค่ะ ตำรวจสพสามโคกปทุมธานีนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักพยาบาลในแฟลตของโรงพยาบาลสามโคกแล้วก็ใช้มีดจี้ชิงสร้อยคอทองคําของพยาบาลแล้วหลบหนีไปค่ะไปตรวจสอบค่ะเป็นแฟลตสามชั้นนะคะก็เป็นห้องพักของเจ้าหน้าที่และพยาบาลพบนางสาวพกาพันพันพลีวันนะคะซึ่งก็เป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากที่เธอออกเวรเนี่ยก็ไปพักอยู่ที่ห้องพักกับเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคน จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ6กโมงเช้าเธอกําลังหลับอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องแล้วก็เรียกว่าพยาบาลพยาบาลนะก็คิดว่าเพื่อนร่วมแฟลตเนี่ยมาเรียกให้ขยับรถเพราะว่าเช้าแล้วค่ะก็เลยลุกขึ้นมาเปิดประตูออกไปดูแต่พอแค่เปิดแย้มนิดเดียวเองนะคะคนร้ายใช้แมสปิดปากและจมูกเข้าใจว่าเป็นการอําพรางใบหน้าด้วยนะคะก็ดันประตูเข้ามาในห้องแล้วก็ใช้อาวุธ เป็นปืนพกสั้นเนี่ยนะคะจี้คอของพยาบาลท่านนี้แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทที่ห้อยอยู่ที่คอของพยาบาลไปตัวพยาบาลเองก็สู้นะคะคือพยายามด้วยการกำสร้อยคอทองคําไว้ทําให้คนร้ายเนี่ยดึงสร้อยคอขาดติดมือแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องทันทีนะคะยังเคราะดีนะคะที่ตัวพยาบาลท่านนี้เนี่ยไม่ถูกคนร้ายจ้วงแทงหรือว่าทำลายร่างกายจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปแล้วก็ เธอก็รีโทรศัพท์แจ้งความกับตำรวจนะคะคท่านตำรวจบอกว่าก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วกำชับให้ทําพ่วมกับสพสามโคกไล่ล่าตัวคนร้ายมาติดตามดคดีให้ได้นะเพราะ<ช>ว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะอุกอาจแล้วก็เข้าไปในหอพักของพยาบาลนี้ <S <S นะะไม่เรียกว่า,วาปลอดภัยนะก่อเหตุกันตั้งแต่เช้าตรู<ช>่แบบนี้เลยนะฮะมไม่ใ,ไไใช่กลางดึกใดเลยใช่ค่ะ